สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็กลับมาพบกันอีกนะครับผมโค้ชทันนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่3นะครับก็วันนี้เราจะมานะครับติดตามข่าวนะครับในปรากฏการณ์ของ Bitcoin นะครับวันนี้จะมาในรูปแบบของนะครับแปลข่าวต่างประเทศนะครับเมื่อวานนะครับก็มีนะครับข่าวล่าสุดนะครับสดๆเลยนะครับจาก Coin Telegraph นะครับเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่า77% นะครับ of Bitcoin volume is generated by boomer for this Bitcoin broker นะครับจำนวนนะครับกำลังซื้อนะครับในตลาดที่เราเห็นอยู่นะครับอาจจะมีผลนะครับหรือว่า generate นะครับมาจากนะครับผู้คนที่อยู่ในนะครับในช่วง boomer นะครับก็จะมีหลาย generation นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูนะครับว่ากลุ่มนะครับ baby boomers เนี่ยนะครับคือใครกันบ้างนะครับแล้วใครคือคนที่นะครับ generate หรือให้ความรู้กลุ่มคนพวกนี้นะครับเข้ามาลงทุนหรือว่ามาถือนะครับ bitcoin นะครับสินทรัพย์ดิจิตอลในระยะยาวกันบ้างนะครับ the demand from baby boomer is generate most of the growth for San Francisco bitcoin นะครับหรือที่เรียกว่า BTC broker นะครับ River Financials นะครับตรงนี้ก็คือเป็นบริษัทนะครับบริษัทหนึ่งที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับเป็นบริษัทโบรกเกอร์นะครับที่ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ finance และการลงทุนระยะยาวนะครับซึ่งผู้ที่มีอิทธิพลนะครับหรือเขาเรียกว่าอะไรมีเอฟเฟกต์นะครับต่อนักลงทุนต่างๆหรือกลุ่มนะครับ baby boomer นั่นก็คือคุณพอลโทโดจอห์นส์นะครับหลังจากผลการสำรวจแล้วนะครับกลุ่มคนนะครับที่อายุน้อยนะครับส่วนใหญ่นะก็เริ่มให้ความสนใจครับแล้วก็เริ่มนะครับสร้างนะครับกระแสและก็แนวนะครับความคิดใหม่ๆที่จะเข้าร่วมเข้ามาที่จะนะครับมาลงทุนนะครับแล้วก็เริ่มสะสมนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับซึ่งทางด้านของผู้ก่อตั้งนะครับบริษัท financial ตัวนี้นะครับก็คือคุณอเล็กซ์เลชแมนนะครับเป็น CEO นะครับเขาก็บอกกับบูมเบิร์กนะครับสำนักข่าวว่า Bitcoin เนี่ยเริ่มนะครับมีแรงนะครับกับเพื่อมแล้วก็มีนะครับอิทธิพลนะครับที่จะดึงดูดนะครับนักลงทุนเนี่ยให้เข้ามานะครับตามรอยของนะครับเขาบอก footstep of Paul Tudor Jones เนี่ยเรามาดูตารางกันตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เราจะเห็นว่านะครับจากด้านบนเลยครับผู้ที่มีอายุ80 plus เนี่ยนะครับมีเงินเก็บหรือว่ามีเงินที่เขาอยู่ในพอร์ตลงทุนเนี่ยประมาณนะครับ1ล้านนะครับขึ้นไปครับประมาณ1ล้าน US ดอลลาร์นะครับเพราะนั้นกลุ่มเป้าหมายล่างๆสุดเนี่ยคืออะไรคือกลุ่มนะครับเป็นพวกเบบี้เลยจ้ะเป็นเบบี้เจเนอเรชันนะครับก็คือเป็นพวกกลุ่มคนรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุ18ถึง24เนี่ยฮะครับเขาเริ่มสร้างพอร์ตลงทุนนะเริ่มมีเงินนะครับสร้างกันตั้งแต่เกือบแสนแล้วครับ 93,000 นะครับตรงนี้นี่คือตัวเลขครับเราจะเห็นว่าตารางตรงนี้เราจะเห็นว่านะครับคนในสหรัฐอเมริกาเริ่มนะครับมีความสนใจในการในพอร์ตลงทุนนะครับในเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับแล้วก็นะครับกำลังเจริญรอยตามนะครับทางด้านพวกแอดไวเซอร์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะสร้างแรงกับเพื่อมนะครับแล้วก็จะสร้างวอลลุ่มนะครับถ้าคนเหล่านี้นะครับหันมานะครับถือเหรียญบิตคอยหรือว่ามาลงทุนในเงินสกุลดิจิตอลนะครับซึ่งนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นปรากฏการณ์นี้นะครับว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมเพราะว่าทางด้านบริษัทนะครับ San Francisco Bitcoin Broker เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเขาเรียกอะไรครับเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็เป็นตัวเป็นบรอกเกอร์แอดไวเซอร์นะครับที่จะให้ความรู้แล้วก็แนะนำนะครับนักลงทุนตั้งแต่ที่ผมกล่าวมาข้างต้นตั้งแต่ท่านผู้ลงทุนนะครับตั้งแต่อายุมากๆเลย80 plus จนถึงนะครับระดับเบบี้เลยตั้งแต่อายุ18ถึง24นะเพราะนั้นตรงนี้จะมีจะสร้างกระแสนะทำให้คนพวกนี้นะครับมาสนใจเงินสกุลดิจิตอลหรือว่าบิตคอยกันในระยะยาวมากขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็นะครับจะมาสรุปนะครับอัปเดตข่าวล่าสุดของวันนี้ให้เพื่อนๆฟังเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับมีข่าวอะไรเด็ดๆหรือว่าเราจะมาอัปเดตนะครับปรากฏการณ์บิตคอยกันในลำดับถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ